สวัสดีครับทุกท่านคะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13ธันวาคม2565ค่ะด่วนฟรีร้อยที่นั่งฉลองซูมครบรอบ1ปีค่ะพบกับคุณป้าเมาใน Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณป้าเมานะคะสดผ่านซูมวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565วิธีหรือขั้นตอนการลงทะเบียนมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันมาเลยค่ะสำหรับท่านนักลงทุนนะคะมือใหม่หรือแม้แต่มือเก่าก็ตามนะที่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในหุ้นเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวลาที่เราจะเริ่มนับหนึ่งเลือกหุ้นเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนเช่น 1. เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีเงินปันผล 2. รู้จักธุรกิจแล้วก็คาดการอนาคตของหุ้นตัวนั้นๆ 3. อ่านกราฟเป็นเห็นแนวโน้มและที่สำคัญที่สุดนะคะทุกท่าน 4. รู้จักตัวเองค่ะเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเป็นนักลงทุนแนวไหนนะคะจึงจะสามารถที่จะศึกษาปรับ mindset ของเราให้ตรงจริตกับการลงทุนของเราเราจึงจะประสบความสำเร็จได้นะเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าต้องการเป็นนักลงทุนแนวไหนนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยแบ่งประเภทย่อๆนะเป็น3ประเภทก็คือ1เป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นหรือที่เรียกว่า short term investing 2ลงทุนระยะยาวแนว VI หรือ long term investing แล้วก็3เป็นนักออมหุ้นแบบ DCA เพื่อวัยเกษียณที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนั่นเองนะคะทีนี้ปัจจุบันนะคะคุณประเมาได้ร่วมมือกับ Skill Lane นะคะจัดทำคลิปนะคะวิดีโอสอนเป็นการเล่าประสบการณ์นับหนึ่งลงทุนในตลาดหุ้นพร้อมกับการโชว์พอร์ต10เด้งแล้วก็เคยเจ๊งมาก่อนนะคะโดยใน18วิดีโอเนี่ยมีความยาวประมาณ9ชั่วโมง5ชั่วโมง9นาทีค่ะแล้วก็เป็นคอร์สออนไลน์ที่เราสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพมีเทคนิคเคล็ดลับข้อคิดที่เป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจในการเล่นหุ้นนะโดยคุณป้าเมาจะแชร์ประสบการณ์จริงจากการเล่นจริงเจ็บจริงในวงการการลงทุนในหุ้นนะคะโดยคุณป้าเมามีประสบการณ์ลงทุนมาประมาณ13ปีค่ะนะคะแล้วก็คอร์สนี้ก็สอนโดยคุณป้าเมาซึ่งคุณป้าเมามีประสบการณ์ในการสอนหุ้นแนวพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคส่วนตัวมาแล้วประมาณ7ปีแล้วก็สอนผ่านซูมซึ่งครบรอบปีในวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจคอร์สนี้นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของ Skill Lane ซึ่งเดี๋ยวในใต้คลิปนี้คุณป้าเมาก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะเผื่อท่านที่สนใจตอนนี้กำลังลดราคาจาก200ไป 2,499 บาทเหลือ 1,999 บาทนะลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพเลยค่ะกลับมาที่การลงทะเบียนฟรี100ที่นั่งฉลองซูมนะสอนผ่านซูมคุณว่าสอนมาแล้วครบรอบ1ปีในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้นะฮะก็จะจัด Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณป้าเมาสดผ่านซูมลงทะเบียนฟรีนะขั้นตอนลงทะเบียนนะคะโดยการที่นอกจากคุยเฟื่องเรื่องหุ้นมาคุยกันทุกเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นแล้วเนี่ยในวันที่18ธันวาคมเราก็จะมีการลุ้นรับรางวัลเรียนฟรีตลอดไตรมาส1 2566ต้นปีหน้านะ3รางวัลด้วยกันนะเรียนฟรีสำหรับผู้โชคดีที่สามารถตอบคำถามได้นั่นเองค่ะนะวิธีการหรือขั้นตอนง่ายๆค่ะทุกท่านท่านสามารถสแกน QR code นะคะเป็นเพื่อนใน LINE ทางการหรือ LINE Official ของคุณป้าเมาได้นะคะสแกน QR code นี้หรือจะ search หาชื่อนะแล้วก็พิมพ์ @sign
พิมพ์คำว่าคุณป้าเม่าเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันเมื่อเป็นเพื่อนกันทางไลน์แล้วนะท่านก็สามารถลงทะเบียนฟรีง่ายๆค่ะพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาในไลน์นะไม่ได้ส่งผ่านทาง YouTube หลายท่านบางครั้งก็ยังมีท่านที่เข้าใจผิดแล้วก็พิมพ์ข้อความใต้คลิปแล้วก็ส่งมาตามแบบนี้ไม่ใช่ค่ะต้องเป็นเพื่อนกันทางไลน์ก่อนแล้วก็พิมพ์ข้อความส่งทางไลน์พิมพ์คำว่าคุณป้าเม่าภาษาอังกฤษแบบนี้นะฮะพอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็ enter ส่งมาไม่ต้องพิมพ์ข้อความนอกเหนือจากอันนี้นะพิมพ์เฉพาะคำว่าคุณป้าเม่าภาษาอังกฤษนะฮะเสร็จแล้ว enter ส่งเข้ามาพอส่งเข้ามาปุ๊บท่านจะได้ลิงก์อันนี้ฮะลิงก์นี้เข้าห้องเรียนเป็นลิงก์ Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณป้าเม่าในวันอาทิตย์ที่18นะเริ่มเรียนเวลา19นาฬิกาถึงประมาณ21นาฬิกาเผื่อเลิกดึกไว้เล็กน้อยด้วยนะคะในวันนั้นท่านสามารถเริ่มเข้าห้องเรียนได้ตั้งแต่เวลา 18.30 นนะทุกท่านก็พอได้รับลิงก์แล้วเนี่ยในวันที่18ตั้งแต่18นาฬิกา30นาทีท่านก็คลิกลิงก์ตรงนี้ค่ะก็จะได้เข้าห้องเรียนนะฮะหลังจากที่ท่านส่งข้อความแล้วได้รับลิงก์แล้วเนี่ยเท่ากับท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกรอถึงวันอาทิตย์ที่18นะฮะในกรณีที่ท่านรับลิงก์หรือลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยแล้วติดภารกิจอะไรต่างๆนะอย่าลืมแจ้งคืนที่นั่งด้วยนะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนกันมาเยอะแต่ว่าท่านพอถึงวันเนี่ยท่านติดภารกิจแล้วก็คุณป้าเม่าก็กันที่ไว้ให้ท่านแล้วแล้วก็มีท่านอื่นๆสมัครเข้ามาคุณป้าเม่าก็แจ้งไปว่าที่นั่งเต็มที่นั่งเต็มแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ท่านอื่นๆเสียสิทธิ์ถ้าท่านติดภารกิจอะไรก็ขอความกรุณาแจ้งคืนที่นั่งด้วยนะคะหรือในกรณีที่ท่านบ่อยครั้งคือลงทะเบียนกันมาแล้วเช่น100ที่นั่งเนี่ยคุณป้าเม่าอาจจะเผื่อเกินรับเข้ามา120 130ที่นั่งเผื่อว่าท่านที่ติดภารกิจแล้วก็ไม่ได้แจ้งคืนที่นั่งก็จะรับเกินเผื่อไว้สำหรับท่านที่เกินกว่านั้นก็จะได้รับข้อความว่าเต็มที่นั่งเต็มก็ไม่มีโอกาสได้รับลิงก์แบบนี้นะฮะก็เพราะฉะนั้นสมมติว่าท่านได้รับลิงก์แล้วก็คลิกลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยปกติเวลาที่คุณป้าเม่าอยู่หน้าจอก็จะสามารถรับท่านเข้ามาในห้องเรียนได้เลยแต่ว่าในกรณีที่ท่านรอเกิน 1-5 นาทีแล้วก็ยังไม่ได้รับเชิญเข้าห้องเรียนนั่นก็หมายความว่าที่นั่งเต็มไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ในวันนั้นก็อย่าลืมเข้ามาในห้องเรียนเร็วหน่อยแบบประเภท first come first serve ก็คือเข้ามาก่อนก็ได้ที่นั่งก่อนเข้ามาทีหลังก็ได้ที่นั่งทีหลังหรือเต็มแล้วก็จะไม่ได้รับที่นั่งก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะก็ในการคุยเฟื่องเรื่องหุ้นครั้งนี้เป็นการจัดฟรีครั้งที่5จริงๆคุณป้าม่อจัดคุยเรื่องอื่นๆนะฟรีมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ5ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่10แต่ว่าชื่อเรื่อง Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณป้าเม่าเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่5ค่ะครั้งนี้เป็นการฟรีเพื่อฉลองครบรอบ Zoom คุณป้าเม่าสอนผ่าน Zoom ครบรอบ1ปีในวันนั้นก็จะมีการถามตอบนะเม้ามอยทุกเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นในบรรยากาศสบายๆพร้อมลุ้น3รางวัลเรียนฟรีตลอดไตรมาส1ของปี2566ค่ะบ่อยครั้งท่านอาจจะเป็นนักลงทุนที่ไม่มีเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ลงทุนบางครั้งจะพูดคุยสอบถามเรื่องอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบจะหันหน้าไปคุยหรือพูดคุยสอบถามกับใครบางครั้งเสิร์ชใน Google ก็ไม่เจอคำตอบนะก็ในวันที่18ก็หวังว่าถ้าท่านมีคำถามอะไรก็ตามเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นแล้วก็ค้างคาใจอยู่หาคำตอบไม่ได้นะลองมาพูดคุยกันในวันนั้นเราจะมีเพื่อนร่วมห้องประมาณ100ท่านก็
ถ้าคุณป้าเมาตอบท่านไม่ได้เพื่อนเพื่อนท่านอื่นก็อาจจะตอบท่านได้นะก็เรามาพบเจอกันในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมค่ะแล้วก็นอกจากการพูดคุยกันก็มาร่วมสนุกตอบคำถามชิง3รางวัลแพ็กเกจเรียนฟรีไตรมาส1ทับ66มูลค่า4,999บาทค่ะนะคะก็ปกติถ้าลงทะเบียนเนี่ยท่านต้องเสียเงิน1ไตรมาสเนี่ย4,999แต่ว่าอันนี้แจกฟรีๆเลยค่ะด้วยคำถามง่ายๆคำถามไม่ยากเลยนะฮะคิดว่าทุกคนตอบได้แม้กระทั่งท่านที่เป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาตลาดหุ้นยังไม่มีความรู้อะไรก็ตอบได้ค่ะแล้วเชื่อว่าท่านจะตอบได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็ลองมาลุ้นกันว่าคำถามคืออะไรนะซึ่งในวันที่18จึงจะแจ้งคำถามท่านวันนี้ยังไม่ได้ใบ้คำถามนะทุกท่านทีนี้มาดูว่าสำหรับท่านที่3ท่านที่โชคดีได้รับรางวัลเรียนฟรีตลอดไตรมาส1เนี่ยจะมีหัวข้อแล้วก็เนื้อหาอะไรบ้างที่ท่านจะได้เรียนฟรีนะฮะซึ่งอันนี้คุณประเมาได้ตารางมาคร่าวๆแล้วนะฮะซึ่งในปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณประเมาจะสอนทุกวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็อาจจะมีวันอื่นๆสอนแบบซ่อมแซมเพิ่มเติมหลังจากที่อาจจะมีการเลื่อนหรือว่ามีการหยุดสอนไปในกรณีที่ติดภารกิจอะไรต่างๆแต่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะทุกท่านคุณประเมาจะสอนเฉพาะวันอาทิตย์คือคาดไว้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์แต่เดี๋ยววันที่18เนี่ยคุณประเมาอาจจะถามในชั้นเรียนอีกทีนึงว่าท่านส่วนใหญ่สะดวกเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นเวลากี่โมงอันนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือกำหนดไว้เป็นวันอาทิตย์ไปก่อนนะคะก็สอนสัปดาห์ละ1วันค่ะเฉพาะวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นวันเสาร์หรืออาจจะเป็นวันอะไรที่ท่านที่สนใจส่วนใหญ่ถ้าสะดวกวันไหนคุณพ่อหมออาจจะมีการจัดตารางเรียนใหม่ก็มีความเป็นไปได้แต่เนื้อหาเหมือนเดิมค่ะโดยอย่างยกตัวอย่างเช่นในเดือนมกราคมปี66นะฮะในวันอาทิตย์ที่8เนี่ยก็จะเริ่มต้นศักราชเริ่มต้นชั้นเรียนด้วยการเรียน How to นับ1ลงทุนในตลาดหุ้นเริ่มต้นอย่างไรนะฮะก็มีบางส่วนอาจจะคล้ายกันหรือว่าใกล้เคียงกับในคอร์สที่คุณประเมาสอนใน Skill Lane นั่นเองนะคะสัปดาห์ถัดมานะวันอาทิตย์ที่15เนี่ยก็จะหัวข้อคือกราฟ1อ่านกราฟแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคอาทิตย์ต่อมาก็จะเป็นกราฟ2ก็คือจับมือเปิดกราฟตั้งค่าเทคนิคที่เราเรียนมาแล้วในกราฟ1เสร็จแล้วสัปดาห์สุดท้ายอาทิตย์ที่29ทุกๆสิ้นเดือนนะคะคุณประเมาจะมีหัวข้อเรื่องอินดี้วิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอของทุกท่านนั่นเองนะสำหรับท่านที่กำลังศึกษาลุ้นที่จะซื้อถือหรือต้องการจะขายหุ้นตัวไหนแต่ไม่มั่นใจนะเรามาวิเคราะห์หุ้นตามคำขอของท่านด้วยการเปิดกราฟเทคนิคว่าตอนนี้ในสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยบอกให้ซื้อถือหรือขายหุ้นตัวนี้หรือว่าถ้าท่านติดดอยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเข้าไปซื้อถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือยังหรือเป็นหุ้นที่ไม่น่าสนใจเลยนะคะท่านอาจจะต้องคัดลอสหรืออย่างไรซึ่งในห้องเรียนก็จะมีคำแนะนำในเบื้องต้นที่ท่านสามารถนำไปทำการบ้านต่อกันได้ค่ะต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันอาทิตย์ที่5อาทิตย์แรกก็จะเรียนเรื่องของโปรแกรมสตรีมมิ่งการใช้โปรแกรมการซื้อขายช่วง ATO ATC นะคะแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ทุกๆคำศัพท์นะการใช้งานในโปรแกรมสตรีมมิ่งที่เป็นได้มากกว่าแค่การส่งคำสั่งซื้อขายนะคะในวันอาทิตย์ต่อมาอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ก็จะเรียนเรื่องของเทรนด์นะคะแนวโน้มหุ้นการตีเทรนด์ไลน์ต่างๆอาทิตย์ต่อมาอาทิตย์ที่19ก็จะเรียนเรื่องของ tax หรือการจับมือขอเครดิตคืนภาษีเงินปันผลนะซึ่งการ
ขอเครดิตคืนภาษีเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่1มกราคมนะถึงประมาณ31มีนาคมถ้ามาเรียนกันช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีเวลาอีกเดือนครึ่งในการที่จะเตรียมตัวก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปนะคะอาทิตย์ถัดมาก็อาทิตย์สุดท้าย26กุมภาพันธ์ก็เรื่องของอินดี้วิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอทุกๆสิ้นเดือนค่ะจะมีหัวข้อนี้เพราะว่าเดือนละ1ครั้งเราเจอกันก็จะมาดูในเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นที่ท่านต้องการซื้อถือหรือขายนั่นเองต่อมาเดือนมีนาคมค่ะเริ่มด้วยสัปดาห์แรกอาทิตย์ที่5มีนาคมเรื่องของตัวย่อหัวข้อคือฟินนะฮะแล้วก็คือวิเคราะห์งบการเงินขั้นพื้นฐานรายไตรมาสผ่านโปรแกรม e-finance ค่ะซึ่งเป็นการวิเคราะห์งบอ่านงบที่ง่ายกว่าการที่เราจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลให้เราได้วิเคราะห์อย่างง่ายมากเลยนะคะสัปดาห์ต่อมาวันที่12มีนาคมก็เรื่องของฟิโบค่ะการตีเส้นแนวรับแนวต้านมหัศจรรย์ฟิโบนัชชีนั่นเองสัปดาห์ต่อมา19มีนาคมเรื่องของพอร์ตจัดพอร์ตหุ้นอย่างไรดีพร้อมกับโชว์พอร์ตของคุณป้าเมาด้วยนะคะมีกี่พอร์ตนี่เอามาโชว์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อหาคล้ายๆใกล้เคียงกับที่คุณประเมามีอยู่ในคอร์สของ Skill Lane นั่นเองนะคะแต่ว่าคอร์สใน Skill Lane นั่นจะเปิดเผยมากกว่าในวันที่19นะคะถ้าเป็นการสอนออนไลน์แบบนี้เนี่ยในบางหัวข้อเนี่ยคุณประเมาอาจจะปิดข้อมูลบางอย่างเช่นจำนวนหุ้นขนาดของพอร์ตแต่ว่าในโปรแกรมไม่ใช่ในโปรแกรมในคอร์สใน Skill Lane เนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดเผยมากเลยทีเดียวนะก็ลองเข้าไปลงทะเบียนเรียนกันดูแล้วก็สุดท้ายของไตรมาสที่1ค่ะวันอาทิตย์ที่26มีนาคมก็เรียนเรื่องของอินดี้วิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอนั่นก็คือหัวข้อคร่าวๆแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแล้วก็จริงๆในไตรมาสไม่ว่าจะเป็นไตรมาสที่1 2 3เนี่ยก็อาจจะมีแทรกเรื่องของ Q&A แบบที่จะจัดในวันที่18จะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยคุณประเมาก็คงจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไปแต่ว่าจะไม่ได้กำหนดในตารางเรียนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของตารางเรียนในไตรมาสที่1แต่ว่าเมื่อท่านมาเป็นเพื่อนกันแล้วท่านสามารถพิมพ์นะพิมพ์คำว่า1Q23 course แบบนี้เนี่ยก็จะได้รับตารางเรียนไตรมาสที่1จะเป็นตัวหนังสือแบบนี้ส่วนตารางเรียนที่เป็นอยู่ในตาราง Excel แบบนี้เนี่ยถ้าท่านต้องการก็เขียนขอมาคุณป้ามอดจะส่งให้นะมันไม่สามารถที่จะส่งอัตโนมัติแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะตารางที่เป็นตัวหนังสือแบบนี้เนี่ยเวลาท่านพิมพ์คำว่า1Q23 course เนี่ยก็จะได้รับตารางเรียนอัตโนมัติถ้าจะต้องการตารางเรียนของไตรมาสที่2ก็พิมพ์คำว่า2Q23 course ก็จะได้ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ก็เป็น3Q23 23คือปี23แล้วก็ course ก็จะได้รับไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ก็พิมพ์คำว่า 4Q23 course ก็จะได้รับตารางเรียนไตรมาสที่4ส่วนท่านที่ต้องการตารางเรียนแบบนี้ที่ดูง่ายๆนะฮะตลอดทั้งปีนี่ก็สามารถพิมพ์คำว่า course 2023ได้เลยนะในวันนี้ไม่ได้พิมพ์มาให้ดู course 2023ก็จะได้คือจะได้รายละเอียดแต่คุณป้าเมาจะส่งให้ท่านภายใน24ชั่วโมงเป็นตารางเรียน1ปีเต็มๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะทุกท่านตารางเรียนสำหรับเดือนธันวาคมโค้งสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้คุณป้าเมาก็จะมีไลฟ์สดผ่านซูมนะคะเรื่องของการตีเส้นการหา
เส้นแนวรับแนวต้านแล้วก็การตีเส้นแนวรับแนวต้านนะก็พิมพ์คำว่า support ก็จะได้รับรายละเอียดการเรียนแล้วก็เวลาเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็ในวันอื่นๆก็ยังมีในวันศุกร์ที่16เรื่องของกราฟพื้นฐานสำหรับมือใหม่กราฟ1วันเสาร์ที่17ธันวาคมก็วิเคราะห์หุ้นตามคำขอพิมพ์คำว่า indie วันอาทิตย์ที่18นี่ก็คือQ&A ครบรอบ1ปีนะตรงนี้ก็พิมพ์คำว่าคุณป้าเมานั่นเองเนาะแล้วก็วันอังคารที่20นะแล้วก็จะมาจับมือเปิดกราฟตั้งค่าเทคนิคเป็นกราฟ2วันพุธที่21เรียนเรื่องของเทรนด์แนวโน้มหุ้นวันเสาร์ที่24ธันวาคมวิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอนะแล้วก็พิมพ์คำว่าอินดี้เนาะวันอาทิตย์ที่25ค่ะเรียนเรื่องของ volume analysis นะคะวิเคราะห์เจ้าเข้าหุ้นตัวไหนดูอย่างไรนะคะแล้วก็ในวันพุธที่28วันสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมนะคะเรื่องของเครดิตภาษีเงินปันผลนะคะท่านที่ต้องการเตรียมตัวก่อนก็สามารถเข้ามาเรียนก่อนพิมพ์คำว่า taxก็จะได้รับรายละเอียดแต่ว่าในหัวข้อของเดือนธันวาคมที่จะเรียนทั้งหมดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวข้อละ499บาทค่ะถ้าท่านต้องการราคาเหมาจ่ายสุดคุ้มก็พิมพ์คำว่า December Pro ตัวย่อเป็น DEC Pro DECPRO ก็จะได้รับรายละเอียดการลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายสุดคุ้มไม่ต้องมานั่งลงทะเบียนทีละหัวข้อนั่นเองค่ะก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันด้วยการสแกน QR code นี้ก็จะได้พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมารับรายละเอียดนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเป็นเพื่อนกันทาง LINE นะคะท่านก็สามารถที่จะพิมพ์คำว่าคุณป้าเมานะคะเพื่อรับข้อความพิมพ์คำว่าคุณป้าเมาส่งผ่านไลน์เนี่ยค่ะเมื่อเป็นเพื่อนกันทางไลน์ก็จะได้รับลิงก์เพื่อเข้าเรียนเรื่องของ Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณป้าเมานั่นเองนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่ต้องการเรียนคอร์สออนไลน์นะคะเรียนได้ตลอดชีพกับ Skill Lane นะโดยคุณป้าเมาเล่าประสบการณ์นับหนึ่งลงทุนในตลาดหุ้นนะโชว์พอร์ต10เด้งแล้วก็เจ๊งมาก่อนแล้วก็โชว์หุ้นหลายเด้งหลายตัวใน8พอร์ตทั้ง8พอร์ตที่มีอยู่นี่จะนำมาโชว์ให้ดูหมดนะเป็น18วิดีโอคลิป5ชั่วโมง9นาทีค่ะทุกท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะและสำหรับท่านที่ลงทะเบียนในวันพุธที่14พรุ่งนี้นะเรื่องของการหาแนวรับแนวต้านแล้วก็การตีเส้นแนวรับแนวต้านนั่นเองค่ะก็พบกันในวันพุธที่14พรุ่งนี้นะคะขอให้ท่านโชคดีในการลงทุนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ